เพปซี่กันนี้เริ่ม100 บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยครับก็ไปถอดอะไรก็คุ้มอยู่แล้วยังไง 3-4 หมื่นมีแน่นอนนะครับเป็นผู้โชคร้ายที่ได้แท็กซี่ครับโชคดีโชคดีโชคดีผมกำลังจะพาไปดูประมูลนะครับผ่านเบนนี้ไลน์ได้เลยเบนคันนี้ของลุงไว้เบนแค่นี้ ดูนะครับแท็กซี่นะครับเนื่องจากว่าต้องอยู่ในรถนะขออนุญาตด้วยนะครับเนื่องจากว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนมากคุณผู้ชมตอนนี้ข้างนอกอยู่ที่37องศานะครับลูกค้านะจากอุณหภูมิมันร้อนมากเลยตอนนี้นะครับไม่สามารถอยู่นอกห้องได้รถกลุ่มนี้นะครับลูกค้าเป็นรถที่เราจะทำการประมูลนะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับมีรถเช่ามา100คันนะครับแล้วก็มีรถไฟแนนซ์อีกมา100คันเป็นเสร็จ200คันนะครับเราประมูลเรื่อยๆครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ต้องขับรถเข้ามารีวิวนะลูกค้าเนื่องจากว่าอากาศข้างนอกอุณหภูมิ37องศามือถือไม่สามารถรับได้นะครับลูกค้าลูกค้าอยู่ที่บ้านเย็นสบายดีไหมครับเย็นค่ะโอเคครับลูกค้าตอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่องมันอย่างนี้เลยครับเอามันอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยเอาสองลูกค้าเอากล้องส่องส่องเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นครับเห็นเอามันอย่างเงี้ยแหละวะเอาเงี้ยลูกค้าประมูลมันอย่างเงี้ยแหละง่ายๆนี่แหละแท็กซี่คันนี้เริ่ม100 บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยครับพิมพ์ว่าสยามบีเจอกับมูลแท็กซี่แล้วก็ใส่ราคาไปได้เลยนะครับอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่แต่ว่าอย่าแพงเวอร์นะครับต้องขึ้นหลักร้อยนะลูกค้านะถ้าแพงขึ้นหลักพันนั้นผมขอญาติยังไม่เอานะครับกำลังนั่งไปดูไปเยี่ยมมากลูกค้ามึงสุดที่น่ากินมาถึงนี่เลยครับตอนนี้แท็กซี่ประมูลอยู่ราคาเท่าไหร่ครับบิ๊กครับตอนนี้อยู่ที่ 4,000 บาทพี่ 4,000 บาทนะครับรถบอกย้ำให้เจ้าที่ย้ำว่าขับเคลื่อนไม่ได้นะครับไม่มีเลขทะเบียนนะครับนะครับแต่มีเครื่องนะครับตามนี้เลยนะครับลูกค้าอย่าให้เบอร์โทรนะลูกค้าอย่าให้เบอร์โทรนะครับลองมิจฉาชีพด้วยนะครับเราจะไม่ติดต่อลูกค้าก่อนลูกค้าต้องติดต่อเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้เสร็จปุ๊บเราปักหมุดเสร็จปุ๊บคนได้ปุ๊บเดี๋ยวขอเบอร์ในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวโทรหาตอนนี้เลยจะได้ยืนยัน 4,000 บาทพี่แล้วประมูลได้เสร็จวันนี้ต้องโอนเงินเลยนะครับย้ำนะ 5,000 บาทเหรอใช่ครับ6,000ครับคุณยศศักดิ์คุณยศศักดิ์โทรเลยอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับปักหมุดเข้ามาเลยนะพี่เดี๋ยวพาไปดูรถอินบ็อกซ์เข้ามานะพี่โทรเลยคุณยศศักดิ์ต่อสายเรียวงี้เลยพี่สวัสดีครับคุณยศศักดิ์ครับผมเอ็มนะครับคุณยศศักดิ์เป็นผู้โชคร้ายที่ได้แท็กซี่ครับโชคดีโชคดีคุณยศศักดิ์รู้ใช่ไหมครับรถแท็กซี่ตามสภาพขับไม่ได้นะครับไม่มีเล่มนะครับคุณยศศักดิ์จะไปทำอะไรครับแท็กซี่เน่าๆแบบนี้ลองมาดูก่อนถ้ามันถูกครับคุณยศศักดิ์มันทำได้เยอะเฉพาะถอดอารมณ์อะไรผมว่ามันก็ได้ 2-3 หมื่นแล้วล่ะขั้นต่ำอ่ะนะครับคุณยศศักดิ์ต้องโอนเงินเข้าบัญชีสยามอินเตอร์การ์มูลนะครับคุณยศศักดิ์นะครับหน้าจออยู่โอนพร้อมโอนได้เลยถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวคุณยศศักดิ์โอนมาเสร็จปุ๊บส่งสลิปมานะครับที่อินบ็อกของสยามอินเตอร์นะครับเดี๋ยวผมดำเนินนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าที่ติดต่อประสานงานให้สามารถมารับรถภายใน3วันนะครับก็ไปถอดอะไรก็คุ้มอยู่แล้วยังไง 3-4 หมื่นมีแน่นอนนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากที่ติดต่อรับชมรับฟังการเป็นเพื่อนกันอย่างนี้นะครับคือข้อมูลต่างๆที่ผมพูดไปในเพจสยามอินเตอร์การ์ดูผมคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยท่านจะซื้อรถหรือครอบครัวท่านจะซื้อรถในอนาคตหรือจะทำธุรกิจรถในอนาคตต้องบอกเลยว่าการทำธุรกิจรถเนี่ยกำไรดีมากปีนึงกำไรเกือบ 100% นะครับต้องบอกเลยนะครับก็รถคันนึงกำไรก็ต้องมีประมาณ 10-20% นะแล้วเดือนนึงท่านขายคันนึงแล้วท่านวนคิดดูสิถ้าคิดดูง่ายๆสมมุติท่านลงทุน1 ล้านบาทกำไรคันละ100,000นะครับเดือนละ100,000 12เดือนเท่าไหร่ครับก็ล้าน2ถูกไหมครับหักค่าใช้จ่ายถ้าลงทุน1 ล้านกำไร 100% ภายใน1ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ติดต่อได้ที่ไลน์ผมนะครับ SIA Team ถ้าลูกค้าต้องการสมัครงานร่วมกับเรานะครับทำงานร่วมกับเรานะครับในหน้าตัวแทนก็ได้หรืออยากจะทำธุรกิจกับเราก็ติดต่อที่ไลน์คุณปกิจหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีๆกันแล้วก็สามารถทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย